สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียงของหนังสือที่ชื่อว่า Home with God ผลงานของ Neil Donald Walsh ต้องบอกไว้ก่อนว่าเล่มนี้นะครับเปรียบเสมือน Conversation with God หรือสนทนากับพระเจ้าเล่มที่5และเล่มนี้นะครับยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยผมได้นำต้นฉบับภาษาอังกฤษมาถ่ายทอดตามแบบของตัวเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังที่เนื้อหากันเลยนะครับบทที่4ไม่มีความเป็นจริงใดๆนอกจากความจริงที่ดำรงอยู่ในตัวเธอสิ่งอื่นนอกจากนี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่คนอื่นพร่ำบอกเธอผมแน่ใจว่าเคยได้ยินมันมาก่อนทุกๆคนและรวมถึงเหล่าพี่น้องทั้งหลายล้วนพยายามบอกผมว่าจะพาไปพบความเป็นจริงได้ใช่แต่มีเพียงคนเดียวที่พาเธอไปถึงได้และคนคนนั้นก็คือท่านเปล่าถ้างั้นใครครับตัวของเธอเองผมนี่น่ะนะใช่เธอนั่นแหละเธอเป็นเพียงคนเดียวที่จะพาตัวเธอไปพบความเป็นจริงได้และความเป็นจริงดำรงอยู่เพียงที่เดียวอย่าบอกนะว่าในตัวผมถูกแล้วไม่มีความเป็นจริงใดๆนอกจากความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ในตัวเธอสิ่งอื่นนอกจากนี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่คนอื่นพร่ำบอกเธอรวมถึงสิ่งที่ท่านกำลังบอกผมอยู่ตอนนี้ด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนมันเป็นเช่นนั้นแล้วจะมีประโยชน์อันใดที่เราต้องสนทนากันทั้งหมดนี่ล่ะครับจะมีประโยชน์อะไรที่จะต้องฟังใครพูดเรื่องใดๆอีกด้วยฉันไม่ได้พูดสักหน่อยว่าไม่มีอะไรข้างนอกนั่นที่สามารถนำเธอไปสู่ความเป็นจริงได้ที่ฉันกำลังพูดก็คือเธอเป็นเพียงคนเดียวที่จะพาตัวเองไปถึงที่นั่นได้แต่ว่าถ้าผมรู้ทางของตัวเองที่จะนำไปสู่ความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตและความตายแล้วล่ะก็ผมก็คงไม่มาถามท่านมันก็คงไม่มีบทสนทนานี้ใช่ไหมล่ะครับมีผู้คนจำนวนมากที่อธิษฐานเพื่อขอคำตอบเพื่อการชี้แนะในคำถามอันลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตและความตายและเมื่อผู้คนอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อขอคำตอบแล้วพวกเขาก็ได้รับบ่อยครั้งที่มันชัดเจนมากๆพวกเขาบอกว่าพระเจ้าตอบรับคำอธิษฐานของเขาแล้วท่านอาจพูดก็ได้ว่าประสบการณ์ที่ผมกำลังมีในขณะนี้มันรู้สึกต่อผมการสนทนาทั้งหมดนี้รู้สึกต่อผมเหมือนเป็นรูปแบบหนึ่งของการอธิษฐานที่ผมกำลังได้รับคำตอบเป็นถ้อยคำที่งดงามและมันก็คือความจริงอีกด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ผมบันทึกการสนทนาทั้งหมดไว้กระบวนการทั้งหมดนี้ผมเขียนเอาไว้ด้วยจงระมัดระวังอย่าให้มันไปสร้างให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดที่ว่าความกระจ่างชัดนั้นอยู่ภายนอกพวกเขาและจำต้องไปหาที่อื่นเช่นไปหาเธอเพื่อขอคำตอบจงระวังที่จะสร้างสถานการณ์ที่ผู้อื่นริษยาเธอสำหรับผลทางในการเข้าถึงปัญญาพวกเขาจะเกิดความอยากเพื่อให้เธอมอบมันให้ซึ่งนั่นจะไม่เป็นการสร้างสรรค์ใดๆและอาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นมาได้อันตรายเหรอครับในวันที่พวกเขาเริ่มเชื่อว่าเธอสามารถเข้าถึงคำตอบจากพระเจ้าได้ขณะที่พวกเขาทำไม่ได้เธอจะตกอยู่ในอันตรายดังนั้นงานของเธอคือทำยังไงก็ได้เพื่อให้แน่ใจว่าโลกจะไม่คิดแบบนั้นกับเธอเธอควรแนะนำต่อโลกว่าอย่าให้ตัวเธอเป็นกรณีพิเศษทำทุกมาตรการที่คิดว่าจำเป็นเพื่อให้ตัวเองไม่ใช่คนพิเศษที่จริงตัวเธอนั้นพิเศษแน่นอนอยู่แล้วแต่แนวคิดในเรื่องนี้คือการขจัดความคิดของผู้อื่นที่ว่าเธอพิเศษกว่าคนอื่นๆมากท่านจะแนะนำว่ายังไงครับจงทำบางอย่างที่แตกต่างจากบุคลิกภาพของเธอที่ผู้อื่นอาจจินตนาการว่าตัวเธอเป็นแบบนั้นอะไรที่ถ้าเป็นนักบุญหรือกูรูจะไม่ทำเลยเธออาจไปเป็นผู้จัดการวงดนตรีร็อกแสดงเดี่ยวไมโครโฟนหรือเปิดโรงโบลิ่งไม่มีนักบุญคนไหนเป็นเจ้าของโรงโบลิ่งเหรอครับ
ไม่มีกูรูคนไหนแสดงเดี่ยวไมโครโฟนด้วยเหรอครับล้อเล่นหรือเปล่าพวกเขาทั้งหมดล้วนทำแบบนั้นตะลึงตึงโป๊ะแค่ผู้คนไม่คิดว่าพวกเขาทำแบบนั้นนี่แหละคือประเด็นจงทำอะไรที่นอกกรอบทำอะไรที่ผู้คนจะต้องเกาศีรษะทำอะไรก็ตามที่ปฏิเสธความพิเศษของตัวเองหรือกระทั่งแก้ต่างว่าตัวเองนั้นไม่พิเศษใดๆเลยแม้แต่น้อยโถเอ้ยแค่ผมเล่าชีวิตของตัวเองก็น่าจะพอแล้วที่ทำให้พวกเขาคิดแบบนั้นได้ล่ะครับผมทำผิดพลาดมาเยอะทำหลายอย่างที่ไม่มีใครรับได้เพื่อให้เป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่จะยกผมขึ้นไว้บนหิ้งเป็นความจริงที่ว่าเธอไม่ใช่ผู้นำสารที่สมบูรณ์พร้อมแต่นั่นล่ะมันกลับทำให้เธอสมบูรณ์แบบเพราะจะได้ไม่มีใครสับสนระหว่างสารกับผู้นำสารใช่ไหมครับไม่หรอกนอกจากเธอยินยอมให้เขาทำแบบนั้นดังนั้นจงเป็นมนุษย์ต่อไปยกโทษให้ตัวเองและขอคำอภัยโทษจากผู้อื่นสำหรับทุกความผิดพลาดของเธอไม่ว่าจะเป็นทั้งเก่าและใหม่ต่อมาก็จงออกไปบอกทุกๆคนได้แล้วว่าคำตอบนั้นดำลงอยู่ในตัวของพวกเขาเองจบบทที่4อย่าลืมกลับมาติดตามเนื้อหาในบทต่อไปรวมถึงคลิปที่ให้ความรู้ทุกๆวันได้ในช่อง Book for Life นะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ